พี่มอยครับไม่เข้าเรื่องเลยนะใจมันเต้นตุบตับตุบตับเราในวันนี้ในวันนี้ก็เลิกลากันไปแล้วค่ะมันเกิดขึ้นนานหรือยังคะน้องๆสักพักใหญ่ละค่ะมันเกิดอะไรขึ้นหนูพูดสั้นๆเลยละกันนะคะมันมีมือที่3ที่4 5 3แล้วกันจบที่3ฝั่งเขาฝั่งหนูไม่มีหมดนะพี่บอลแล้วก็มันเป็นเพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวเพราะเรารู้เรารับไม่ได้ใช่ไหมพี่สามสี่ห้ามันน่าจะรับไม่ได้แล้วนะพี่อันนี้คือใกล้ตัวมีใกล้ตัวด้วยที่เราขับปีนี้ราคาอะไรตรงไหนคะไม่พูดถึงแล้วกันค่ะสองสามสี่ห้านี่คือโอกาสหรือว่าจำนวนคนแล้วแต่พี่จะคิดเลยค่ะพี่พลอยตอนที่เจออะไรแบบนั้นเราหิวตัวเองแรกที่เราเจอเรารู้สึกยังไงเราหิวตัวเองยังไงอ่ะจุกค่ะจุกแต่ว่าคือพอไม่อยากพูดถึงแล้วอยากให้พูดถึงแค่นี้พอเพราะว่าก็เหนื่อยกับอันนี้มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจบกันไม่ดีเลยจบไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ยังมีถามไถ่ว่าเป็นยังไงแค่นั้นค่ะต้องได้ถามถึงนะว่าทำไมถึงจะต้องไม่อยากถามแล้วจริงจริงถามไถ่แซงไม่อยากถามถามไถ่แซงว่าเราก็ให้อภัยเขาหรือว่าเรารู้จักกันมานานด้วยค่ะพอมันรู้จักกันมานานมันมีความผูกพันพอมันผูกพันเสร็จปุ๊บเราก็มีความที่มันก็ทักถามว่าเป็นยังไงแค่นั้นแต่มันมีแค่นั้นค่ะจริงๆเพราะว่าบางคนเขาจะเจอสิ่งที่เขาจะแบบว่าตัดไปเลยแต่ทำไมเรายังใจกว้างที่จะให้สถานะเขาเราไม่ได้ให้ค่ะแค่ถามไถ่เฉยๆไม่มีไม่สำหรับคนคนนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นอะไรไม่ได้ให้สถานะอะไรแล้วถ้าถามแบบขออนุญาตคือทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับหรือว่ารู้จักกันดีกว่าค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนเริ่มมาคุยกับเราแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ไปคุยกับเขาหมายถึงว่าเขามาคุยว่าเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างค่ะมีบ้างฟีดถามบ้างเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับพี่พลอยอะครับมันคืออะไรคือก่อนหน้านี้เราให้โอกาสเขามาแล้วใช่ไหมฮะและอะไรที่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายเราที่เราแบบไม่ไหวจริงจริงก็พอมันมีทั้งลอยอ่ะมันก็ไม่ควรแล้วป่ะการที่แบบว่าเหมือนเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันเยอะมากแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นของแล้วมันก็เป็นของคนใกล้ตัวด้วยใช่ไหมใกล้ตัวมากประมาณนึงเขามีคำอธิบายที่สั่งเราในวันที่เราสั่งเขาก่อนแล้วเนี่ยสั่งไม่พูดแล้วกันแค่นี้ก็หนูว่าก็เล่นเทียบเหมือนกันแล้วพี่พรมีแบบมีใจตัวเองยังไงบ้างมีครอบครัวมีพี่สาวมีเพื่อนค่ะที่รักและคอยสนับสนุนแล้วก็น้องแมวค่ะน้องแมวเยียวยาที่ดีที่สุดแมวคือดีที่สุดค่ะจริงๆเราสึกว่าเราโดนเยอะเกินไปไหมครับเพราะว่าแค่เรื่องมือสามก็ว่าหนักแต่ว่านี่คือทั้งคนใกล้ตัวด้วยสำหรับตัวเราหนูว่าหนักค่ะหนูว่าหนักเราเหมือนเราโดนไม่พูดแล้วอ่ะพอเราดีกว่ามันแรงเท่าไหร่คนมองว่าเป็นหนังเรื่องนึงเหมือนพล็อตเรื่องเลยก็ไม่ได้นะณวันนี้เรามุกเอาแต่งานยังหรือว่าเรามุกแล้วค่ะมันนานแล้วใช่ไหมสักพักแล้วค่ะจากเรื่องราวหลายๆมันทำให้เราเร็วขึ้นไหมพี่พลอยแบบเรามีน้องแมวช่วยได้เยอะเลยในเขาแมวมีใจเราแค่ไหนอุ้ยมันเป็นเหมือนเป็นแบบฮีลิ่งอย่างนึงเลยค่ะแบบน้องแมวอ่ะแค่มันมานอนบนตัวแล้วมันคือมันถ่ายทอดพลังให้เราเหรอแม่เป็นไรอะไรเงี้ยที่เพราะสำหรับพลอยคือแค่นั้นโอเคแล้วก็เพื่อนๆที่คอยเทคแคร์ถามไทยเรื่อยๆค่ะสำหรับพลอยโอเคมากแล้วพอเจอเรื่องอะไรแบบนี้เราเปลี่ยนไปเลยปะกับความรักต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆค่ะไม่ต้องไปให้ความรักกับคนอื่นก่อนแล้วค่ะให้ความรักกับเราก่อนแสดงว่าเธอกลั่นขึ้นมากจากวันนั้นสุดแล้วค่ะตอนนี้คือจะไม่เปิดแล้วไม่เปิดอะไรเปิดสิได้เลยคือสำหรับพลอยจริงๆแล้วใครก็ได้ค่ะที่ดูแลเทคแคร์แล้วก็ใค
ให้กำลังใจกันและการช่วยกันพอแล้วค่ะเครื่องสแกนที่ดีที่สุดสำหรับพลอยคืออะไรเพื่อนค่ะสแกนเนอร์คือเพื่อนเลยค่ะเพื่อนแนะนำได้ค่ะที่จริงเราคุยกับคุณพี่เราไหมเพราะว่าคุณพี่เราก็เราไม่ค่อยคุยแต่คุณพี่จะไปสืบมาซึ่งพอมันสืบมาโอเครู้แล้วใช่ป่ะได้จริงเหรอซึ่งของพี่คริสก็หนูก็ต้องไปสืบมาเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความก้ำกึ่งว่าแบบเราไม่ควรบอกกันจริงเหรอใช่ต่อพี่น้องมันจะเป็นแบบมันเขินมันไม่กล้าบอกกันแต่จริงอยากเล่าให้พี่ฟังอยากเล่าแต่มันเสียหน้าไม่ค่อยอยากเล่าจริงเขาก็ให้กำลังใจใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าดีแล้วเราทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นะวันนี้คือก็โสดด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันจับมือกันไปเลยค่ะโอ้โหสำหรับตัวเองเหมาะตัวเองไหมคะในวันที่จะแบบรู้สึกว่าฉันต้องแบบว่าแบบไปจบปากเรื่องอุ้ยพี่เอาจริงนะหนูว่าการฮีลิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเราปรับ mindset อะไรได้แล้วอ่ะเราก็จะ move forward ได้คือมันจะแบบ strong ด้วยตัวมันเองทันทีถ้าเราวันที่เราคิดได้คือมันตัดได้เลยทุกวันนี้ใช่ครับว่า move on ได้แล้ว move on ได้แล้วค่ะก็คือตามที่พี่ออยบอกคือเจ็บให้สุดในจุดด้วยตัวเองมันแรงตรงนี้มันแรงตรงนี้มันแรงตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะเจอเรื่องเราเหมือนเราให้เขาทำอย่างไรเอาจริงนะคะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับเพื่อนและเข้าใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของเราแต่เราจะเจอคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะประสบการณ์ครั้งนี้มันสอนอะไรมันทุกแบบคือมันสอนประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันสอนให้เรากลับมามองตัวเองให้มากขึ้นนะคะให้รักตัวเองมากขึ้นให้เราใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่าไว้ใจคนได้ง่ายขนาดพี่น้อยกลัวไหมคะว่าหลังจากข่าวออกไปแล้วชาวเน็ตเขาจะช่วยขุดว่าใครยังไงเป็นใครแล้วแต่เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่น้อยตรงชื่อเรื่องเลย